ผู้ชมวันนี้วันอังคารนะครับคุณผู้ชมที่ติดตามรายการพบหมอรามาของเราช่วงแรกอัปเดตข่าวกันไปเรียบร้อยนะฮะอาจารย์ครับได้สาระสุขภาพกันไปช่วงนี้ชีวิตจะดีๆช่วงแฮปปี้ไลฟ์นั่นเองอาจารย์ประกรณ์มาพร้อมกับเมนูสุขภาพอีกแล้วใช่แล้วครับวันนี้นะฮะเป็นเรื่องของนี่เลยจระเข้โอ้โหมะกรูดฮะอาจารย์ครับมันขู่ขานะครับอาจารย์คล้ายผิวจระเข้คล้ายๆตะปุ่มตะป่ำทีเดียวนะฮะซึ่งจริงแล้วก็เป็นเรื่องของผลไม้อย่างหนึ่งนะผักอย่างหนึ่งซึ่งคล้ายมะนาวคล้ายมะนาวนะฮะแต่มีประโยชน์มากๆเลยเดี๋ยวเรามาพูดถึงประโยชน์ของมะกรูดกันให้ฟังระหว่างนี้เรามาพูดถึงส่วนผสมก่อนครับอาจารย์คุณผู้ชมจะได้เตรียมนะฮะได้แก่1มะกรูด3ลูกมะกรูด3ลูก3ลูกนะฮะ2ก็คือน้ำต้มสุกประมาณครึ่งถ้วยตวงเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วสามน้ำตาลทรายหรือว่าจะใช้น้ำผึ้งก็ได้นะใช้น้ำผึ้งก็ได้นะฮะ4เกลือป่นเล็กน้อยนะครับแล้วก็น้ำแข็งนะครับแล้วก็ใบมิ้นท์นะฮะหรือสะระแหน่สะระแหน่นะฮะอันนี้ก็ตามความชอบนะโดยที่วิธีการเตรียมเนี่ยไม่ยากเลยใช่ไหมว่าตัวเครื่องปรุงเองหรือตัวส่วนผสมเองเนี่ยเตรียมไม่ง่ายเดี๋ยวระหว่างนี้ให้เต๋อลองผสมดูได้ครับนะครับนี่อ้าวตอนแรกเราบีบมันนะบีบมะกรูดก่อนครับลองโชว์ให้ดูนิดนึงครับมะกรูดเนี่ยตัดตามแนวขวางนะครับตัดตามแนวขวางซึ่งก็จะเห็นว่าผลมะกรูดเนี่ยจะคล้ายๆมะนาวนะคล้ายคล้ายมะนาวนะแต่วันนี้อันนี้เราคั้นน้ำออกมาแล้วใช่แล้วว่าขนาดเดียวกันวิธีการก็คือมะกรูดเนี่ยจะมีกลิ่นค่อนข้างมากครับอาจารย์เพราะฉะนั้นและน้ำมันในผิวเขาเยอะครับเพราะฉะนั้นหลักการก็คืออย่าบีบแรงคล้ายๆมะนาวเลยใช่ไหมคล้ายมะนาวแต่ว่าเบาๆเอาแต่น้ำเปรี้ยวๆไม่เอาใช่แล้วนะฮะเพราะว่าถ้าเค้นเนี่ยจะทำให้มีรสขมได้อย่าเค้นเดี๋ยวขมเดี๋ยวขมครับอยากอย่าเค้นตอนบีบอย่าเค้นมากอย่าเค้นอย่าบีบอย่าบีบเค้นมากครับอาจารย์เดี๋ยวมันจะขมครับกรองเอาเม็ดออกให้เรียบร้อยครับอาจารย์นี่เรามาผสมกันเลยหลังจากได้น้ำมะกรูดแล้วนะครับเป็นแบบนี้เขียวๆหอมๆแบบนี้นะหอมไหมหอมมากเลยอาจารย์นิดนึงเป็นยังไงครับอาจารย์หอมหอมหอมเลยนะฮะพร้อมจะเอามาชโลมเส้นผมทีเดียวครับอาจารย์เท้าผมนี่กระโดดออกไปจากศีรษะเรียบร้อยแล้วฮะอาจารย์อ๋อกลัวเลยกลัวเรียบร้อยฮะแต่จริงๆแล้วเห็นมะกรูดนี่เขาชอบไว้กระทำห้องน้ำเหมือนกันนะแล้วครับอาจารย์ดับกลิ่นนะดับกลิ่นดับกลิ่นฉุนได้ดีนะฮะนะอาทีนี้วิธีการก็คือหลังจากที่เราผสมนะฮะน้ำต้มสุกครับนะน้ำตาลทรายนะฮะแล้วก็เกลือป่นเข้าด้วยกันนะครับปริมาณเพียงเล็กน้อยก็พอครับอาจารย์เติมลองผสมเลยตามคือรสชาติเนี่ยปรุงตามชอบใจตามชอบใจนะอาจารย์ตามชอบใจแต่ว่าน้ำผึ้งก็มีประโยชน์ของเขานะครับเกลือเนี่ยไม่อยากให้ใส่เยอะเพราะว่ามีโซเดียมเยอะเดี๋ยวความดันขึ้นนะฮะเราใช้ปรุงรสเฉยๆแต่ว่าตัวน้ำมะกรูดเนี่ยมีความเปรี้ยวนะเพราะฉะนั้นเติมผสมปริมาณสัดส่วนนะฮะน่าจะสักประมาณผมให้อาจารย์ก่อนเลยลองดูก่อนอาจารย์เอากี่ช้อนดีครับสองช้อนสองช้อนสองช้อนเขาว่าอย่าใส่เยอะครับเพราะว่ากลิ่นจะแรงกลิ่นจะแรงนะฮะอาจารย์เติร์จะได้สดชื่นไงฮะเติร์จะผสมคนละสูตรกับหมอเหรอสูตรเดียวกันครับอาจารย์สูตรเดียวกันเหรออ้าวได้เลยแค่สองช้อนเหรออาจารย์หมอสองช้อนพออาจารย์ดูไม่ค่อยกระปี้กระเป๋านะฮะวันนี้ผมว่าอาจารย์น่าจะสักประมาณ 4-5 ช้อนหรือเปล่าก็ได้ก็ได้เดี๋ยวแบ่งกันแลกคนละครึ่งก็เติร์ครับอาจารย์จะมาไหมไหนไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวมะกรูดมาดูประโยชน์กันดีกว่าครับอาจารย์ระหว่างที่เติมผสมนะฮะมะกรูดนี่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงมากครับอาจารย์อันนี้เสริมสร้างภูมิคุ้มกันร่างกายแข็งแรงต้านทานโรคนะฮะครับขณะเดียวกันมะกรูดจะช่วยเจริญอาหารโอ้โหได้กลิ่นนี่รู้เลยว่าจะช่วยทำให้ย่อยอาหารได้ดีได้กลิ่นนี่น้ำลายสอเลยนะครับเหมือนกับกลิ่นมะนาวนั่นเองน้ำมันหอมระเหยเนี่ยจากมะกรูดจะคลายความเครียดครับคลายความกังวลเนี่ยเราได้กลิ่นมะกรูดตามอโรมาเทอราปีเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะอันนี้ก็มีประโยชน์กับจิตใจเช่นกันแต่คนที่จะใช้น้ำมันผิวมะกรูดเข้มข้นอย่าใช้เข้มข้นเยอะนะฮะเข้มข้นเกิน 1% นี่จะระคายเคืองได้นะฮะก็จะต้องระมัดระวังนิดนึงมะกรูดใช้แก้การนอนไม่หลับได้ด้วยนะฮะมะกรูดเนี่ยนะฮะอาจารย์แก้การนอนไม่หลับได้ด้วยโดยการใช้ผิวมะกรูดมาผสมกับสมุนไพรต่างๆเอามาละลายน้ำร้อนหรือต้มเป็นน้ำดื่มครับเพราะฉะนั้นสูตรของเราวันนี้ดื่มแล้วเนี่ยน่าจะหลับขออนุญาตเทเลยแล้วกันได้เลยครับเทเลยได้ไหมอาจารย์มะกรูดนี่ใช้บำรุงหัวใจได้ด้วยนะครับใช้แก้ลมหน้ามืดวิงเวียนนี่แน่นอนเลยเอามาดมนี่เรียกว่าคนที่กำลังจะวิงเวียนจะเป็นลมนี่สดชื่นเลยเพราะกลิ่นของน้ำมันหอมระเหยครับอาจารย์ทำไมเต๋อต้องยิ้มหน้าปูริปูริแบบนั้นครับอาจารย์ผมกลัวว่ารสชาติเนี่ยจะเข้มข้นไปหรือเปล่าจะเข้มข้นหรือไม่รู้ว่าจะถูกปากอาจารย์หรือเปล่าแต่แนะนำว่าอย่ากินหวานและอย่ากินเค็มเกินไปนะครับอาจารย์แนะนำเลยนะฮะนอกจากนั้นแก้อาการไอขับเสมหะนะครับอันนี้แน่นอนเลยก็จะช่วยในการเรื่องของบางคนเนี่ยใช้สูตรผลมะกรูดผ่าซีกทาเกลือแล้วหล่นไฟให้เปลือกนิ่มแล้วบีบลงคอเลยอันนี้ก็จะช่วยทำให้แก้การเจ็บคอนี่เดี๋ยวต้องลองเกลือนะฮะอาจารย์ผมขออนุญาตใช้นิ้วนี้นิ้วล้างมือแล้วนะ
หลังจากนอกจากนั้นนะครับยังเชื่อว่ามะกรูดมีฤทธิ์ในการฟอกโลหิตนะครับบางคนเชื่อไปถึงว่ายศการขยายตัวของเซลล์มะเร็งครับอาจารย์นะฮะเรียกว่าต่อต้านมะเร็งเป็นด้วยคุณสมบัติของสารต้านอนุมูลอิสระนะแล้วก็บีต้าแคโรทีนครับอาจารย์อันนี้ผมสัตว์เรียบร้อยแล้วนะฮะอาจารย์ผมจะคนต่อไปเรื่อยจนอาจารย์พูดถึงประโยชน์ของมะกรูดใกล้หมดเรียบร้อยเดี๋ยวๆใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยยังลดอาการเลือดออกตามไรฟันด้วยเอาละอาจารย์โดยการเอาเปลือกมะกรูดขูดเหงือกนี่แหละไม่ใช่เพราะว่าวิตามินซีวิตามินซีสดๆที่ออกมาเหมือนน้ำมะนาวนี่แหละนะมะกรูดก็มีวิตามินซีสูงก็จะลดอาการเลือดออกตามไรฟันนะแล้วก็ผิวพรรณเปล่งปลั่งโอ้สาวๆนี่ต้องชอบเลยเพราะถ้าดื่มน้ำมะกรูดเนี่ยก็จะทำให้เรียกว่ามีผิวสวยนะฮะคล้ายๆกึ่งดื่มน้ำมะนาวนั่นเองและนอกจากนั้นจะแก้จุกเสียดแน่นท้องอืดด้วยนะครับช่วยขับฤดูขับลมนะฮะรักษาฝีนะครับโอ้โหยับยั้งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ได้นี่แหมมากมายนะฮะอันนี้ก็เรียกว่าใครดื่มสูตรนี้นะครับน้ำมะกรูดที่มีประโยชน์ต่างๆมากมายเลยนะสรุปเรามาดูรสชาติของน้ำมะกรูดกันเลยดีกว่าครับอาจารย์ครับว่าน้ำมะกรูดที่มีประโยชน์นานาสารพันต่างๆเนี่ยมากกว่า30อย่างเนี่ยนะฮะจะรสชาติเป็นยังไงอาจารย์มาดูอาจารย์จะดูก่อนใช่ไหมฮะดูและดมศาสตร์ได้ไหมมันไม่ใช่สงกรานต์นะผมรอได้อาจารย์ครับเอาดื่มเลยดื่มเลยจะเทนี่ก็เดี๋ยวกลัวว่ามันจะหกนะฮะขออนุญาตใช้ช้อนปักอาจารย์จะลองชิมก่อนไหมครับผมจะได้ปรุงรสชาติให้ถูกปากอาจารย์ด้วยเต๋อทำมาหมอต้องเชื่อมั่นแต่ว่าน้ำมันเยอะนะเนี่ยครับอาจารย์ไม่เป็นไรชิมก่อนก็ได้นะฮะครับอาจารย์แล้วเต๋อล่ะของผมได้ครับอาจารย์ผมชิมด้วยก็ได้ครับถ้าเหมือนจะไม่ยอมชิมชิมครับอาจารย์แหมน้ำมะกรูดอาจารย์บอกว่าดีต่อสุขภาพขนาดนี้นี่ผมก็ต้องชิมด้วยอยู่แล้วเมื่อสักครู่นี้ก็พูดถึงประโยชน์ของมะกรูดเนี่ยเยอะมากเลยนะฮะอาจารย์แถมผมเองนี่ก็มีการทําเองด้วยเป็นไงครับอาจารย์เป็นไงครับอาจารย์ผมจ๊าดจี๊ดจ๊าดเหรออาจารย์จี๊ดจ๊าดเปรี้ยวคาดไม่ถึงเลยเปรี้ยวคาดไม่ถึงนะอาจารย์โอ้โหคุณผู้ชมสดชื่นใช่มั้ยอาจารย์สดชื่นมากอาจารย์สังเกตมั้ยครับวันนี้ในกล้องเนี่ยโคลสอัพเข้ามาหรือว่าซูมเข้ามาที่ใบหน้าของอาจารย์ตาสั่นระริกเลยเรียกว่าหนังตาสั่นระริกเลยเต๋อกรุณาเติมน้ำผึ้งนิดเติมน้ำผึ้งนะอาจารย์ผมขอโทษผมบอกแล้วอาจารย์วันนี้ดูไม่ค่อยกระปี้กระเป๋าหรือเปล่ากระปี้กระเป๋าคือแล้วใบมิ้นท์น่ะจะเอามาทำไมเนี่ยเมื่อกี้ผมให้อาจารย์ลองชิมก่อนจะได้รู้ว่าอาจารย์ชอบรสชาติแบบไหนนี่บอกว่าเอาไปใส่ส้มตำได้เลยเปรี้ยวมากเปรี้ยวมากนะอาจารย์โอ้คุณผู้ชมเติมน้ำผึ้งอีกนิดนึงนะน้ำมะกรูดสดนี่ไม่น่าเชื่อเลยว่าจี๊ดจ๊าดนะจี๊ดจ๊าดแต่ว่าให้ความหอมที่แตกต่างจากมะนาวนะครับอาจารย์แตกต่างจากลานครับเลมอนบ้านเราเลมอนบ้านเราซึ่งจะผลสีเขียวแล้วเปรี้ยวจัดแล้วก็หอมอีกแบบนึงแต่ว่าขนาดเดียวกันเนี่ยต้องยอมรับด้วยว่าน้ำมะกรูดเข้มข้นเนี่ยดื่มสดๆนี่เสียชีวิตครับอาจารย์คือเปรี้ยวมากนะฮะไม่ถึงกับเสียชีวิตแต่ว่ากัดมีกรดเยอะมากครับอาจารย์แต่ว่าอร่อยเหมือนกันนะแอบเปรี้ยวสดชื่นนะฮะอาจารย์สดชื่นสดชื่นแต่ว่าอย่างนั้นผมไม่ต้องเติมน้ำผึ้งเพิ่มแล้วนะใส่สีนี้เถอะเติมแล้วอาจารย์พลีดครับอาจารย์เห็นแก่คนที่จะมากินต่อจากเราได้ครับอาจารย์ครับคุณเกมจะมาหรอนี่คุณเกมใช่ครับอาจารย์เดี๋ยวเราต้องใหคุณเกมชิมด้วยฮะอาจารย์เหรอให้คุณเกมชิมเปล่าๆเลยได้ฮะอาจารย์เดี๋ยวผมขออนุญาตเติมใบมิ้นท์ให้อาจารย์นิดนึงนะฮะอันนี้มือผมล้างเรียบร้อยแล้วนะอาจารย์เติมใบมิ้นท์นิดนึงนะขยี้นิดนึงต้องขยี้นิดนึงฮะอาจารย์ฉีกนิดนึงเพราะว่าใบมิ้นท์ให้เขายังคงรูปร่างอยู่ก็จะไม่ได้กินประโยชน์ในเหมือนโมคิโต้นี่ก็ต้องมีตำนิดนึงใช่ไหมอ๋อมันคืออะไรโมคิโต้โมคิโต้นี่เป็นเครื่องดื่มจากคิวบาครับอาจารย์เราไม่ดื่มแอลกอฮอล์ครับอาจารย์นะไม่ดีไม่ดีครับอาจารย์ครับนะมาดูกันก็เรียกว่าวันนี้ได้เมนูสุขภาพไปแล้วคุณผู้ชมลองทำเองดูหมอเชื่อเลยว่าหลายๆคนเนี่ยปลูกต้นมะกรูดไปที่บ้านเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นองค์ประกอบที่เชื่อไหมว่าหนึ่งในองค์ประกอบที่หายากเลยนะครับอาจารย์เวลาไปเมืองนอกแล้วว่าจะทำอาหารอะไรให้มันครบรสชาติเนี่ยขาดใบมะกรูดแย่เลยเดี๋ยวกลิ่นมันจะไม่ไทยใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเมื่อปลูกต้นมะกรูดแล้วก็จะมีลูกมะกรูดแล้วคุณไม่รู้จะเอาลูกมะกรูดไปทำอะไรครับเพราะว่าเคยใช้แต่มะนาวปรุงอาหารครับกรุณาลองใช้มะกรูดมาปรุงอาหารด้วยนะครับวันนี้เราลองใช้มะกรูดครับอาจารย์ทำเครื่องดื่มแล้วนี่เดี๋ยวคราวหน้าเอามะกรูดมาปรุงอาหารด้วยนี่อาจารย์ผมว่าจริงๆถ้าเราเพิ่มครับผมมะกรูดที่เราบีบน้ำคั้นน้ำออกแล้วก็ใส่ลงไปด้วยเนี่ยผมว่าอาจารย์จะกระปี้กระเป๋ามากเลย
เต๋อลองล้อกันไม่เป็นไรอย่างนั้นแต่ว่าแบบนี้แล้วกันแค่ร้อยนะอาจารย์บอกก็รู้สึกว่าแหมรสชาติเข้มข้นมากแล้วครับอาจารย์สาวเจ้ามาหรือยังดีวันนี้วันนี้นะฮะอาจารย์คุณเกมจิรายุทธเทวทีนะพิธีกรที่จะมารับช่วงต่อในช่วงหน้าถอดเสื้อกาวเนี่ยนะฮะอาจารย์เดี๋ยวมาถามเขาดีกว่าว่าวันนี้เนี่ยเขาสดชื่นกระพี้กระเป๋ามากพอหรือเปล่าเพราะว่าเราจะได้ให้เขาเนี่ยลองชิมน้ำมะกรูดของเราด้วยนะครับมารอเราเรียบร้อยแล้วครับคุณเกมจิรายุทธเทวทีสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยแล้วชุดตัดกับน้ำมะกรูดมากเป็นไงอยากจะเอามาถือถ่ายแบบให้คุณผู้ชมได้ดูกันบ้างจะได้สบายตานะคะหลังจากที่ชิมกันไปแล้วนะเห็นแล้วก็ทั้งสองท่านกระปรี้กระเปร่ากันดีแต่ว่าตอนนี้เกมเริ่มกระเปรี้ยกระแปลวแล้วนะคะยังไงเดี๋ยวขอชิมสักแก้ว2แก้วแล้วกันนะคะอ่ะแล้วสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่ติดตามรายการพบหมอรามาเช่นเคยค่ะในช่วงโมงที่2ของเรานะคะคุณผู้ชมที่อยากจะปรึกษาปัญหาสุขภาพนะคะเตรียมยกหูโทรศัพท์นะคะโทรเข้ามาในช่วงที่2กันได้เลยนะคะกับช่วงถอดเสื้อกาวถามได้ทุกโรคทุกเรื่องนะคะนอกจากอาจารย์ประกรณ์แล้วยังมีอาจารย์หมออีกหนึ่งท่านค่ะวันนี้จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์นะคะใครที่อยากจะเรียกว่าปรึกษาสุขภาพทางใจแหมจิตใจห่อเหี่ยวซึมเศร้าเหลือเกินนะคะเครียดเงินไม่มีในช่วงปีใหม่ผ่านมาจ่ายไปเยอะเหลือเกินเนี่ยโทรมาปรึกษาอาจารย์ในช่วงหน้าก็ได้ค่ะแล้วค่ะก็เจอกันในช่วงถอดสกาวคาเตอรี่ใช่แล้วครับช่วงนี้เดี๋ยวผมจะขออนุญาตปิดช่วงต้นชั่วโมงแรกของพบหมอรามาด้วยการดื่มน้ำมะกรูดเพื่อสุขภาพพร้อมกับอาจารย์ประกรณ์นะครับแล้วเดี๋ยวดื่มเสร็จแล้วเดี๋ยวให้คุณเกมดื่มต่อด้วยขออนุญาตนะฮะมาโอ้โหสดชื่นนะฮะกับปริ้งกระเป๋าไหมกับปริ้งกระเป๋าเลยกับปริ้งกระเป๋ามากเลยครับเอาหมดเวลาชั่วโมงแรกแล้วคุณผู้ชมครับหมดหน้าที่ของผมแล้วลาคุณเกมอาจารย์ประกรณ์นะครับแล้วคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับสุขภาพอ่อนโยนครับ